แม่โบมีวิธีเลิกเต้าแม่ต้องเข้าเวรบ่ายตอนนี้น้อง2เดือน17วันแล้วค่ะคุณแมงปอคือในส่วนของการที่เลิกเต้าแม่โบจริงๆอ่ะคือแม่แน่ใจว่าในส่วนของคุณแม่แมงปอค่ะที่ต้องไปขึ้นเวรบ่ายสามารถกลับเข้ามานอนกับลูกได้ไหมหมายถึงว่าคือตัวเองต้องห่างลูกไปเลยทิ้งลูกไว้อยู่กับคุณตาคุณยายเลยหรือไม่หรือว่าตัวเองค่ะแค่ไปขึ้นเวร8ชั่วโมง12ชั่วโมงหรือ24ชั่วโมงเหมือนแม่โบตอนนั้นที่แม่โบขึ้นเช้าใบดึกอะนะคะแล้วก็กลับมาอยู่กับลูกถ้าในกรณีที่ตัวเองห่างลูกแค่ไม่กี่ชั่วโมงแม่โบแนะนำคุณแม่แบบนี้นะก็คือว่าคุณแม่ค่ะฝึกให้ลูกดูดขวดแค่นั้นพอแล้วก็พอคุณแม่กลับมาถึงบ้านให้ลูกดูดกระตุ้นเต้านมแม่เพราะว่าเครื่องปั๊มนมที่ดีที่สุดในโลกคือลูกของเรานะคะเครื่องปั๊มนมที่ดีที่สุดปรับเลเวลได้ดีที่สุดคงรักษาระดับน้ำนมไว้ได้ดีที่สุดนะคะคือลูกของเราแต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆก็ใช้เครื่องปั๊มนมนะคะเนาะคุณแม่แมงปอไม่แน่ใจว่าดูแม่โบอยู่หรือไม่นะคะเนาะทีนี้ในส่วนของการที่เลิกเต้าเอาจริงๆคือเป็นคนที่ไม่อยากให้คุณแม่เลิกเต้าเลยแต่อยากให้คุณแม่ค่ะฝึกให้ลูกดูดขวดแบบนี้ดีกว่าคุณแม่ลองฝึกให้ลูกคุณแม่ลองดูดขวดก่อนนะคะแม่เอางี้คุณแมงปอถ้าคุณแม่เข้าเวรใช่ไหมคุณแม่ก็คือแม่โบแนะนำว่าคุณแม่ฝึกลูกดูดขวดก่อนดีกว่าฝึกลูกดูดขวดนะคะแล้วก็ตัวเองอะค่ะเวลาที่อยู่กับลูกให้ลูกดูดเต้าเวลาที่ห่างลูกป้อนนมขวดนะคะให้ผู้เลี้ยงดูป้อนนมใส่ขวดให้ลูกกินนะคะลองดูว่าฝึกได้ไหมมันจะไม่ได้สามารถเป็นได้ในเร็ววันอย่างน้อยคือประมาณ7วัน14วันแล้วแต่ถ้าสมมุติว่าทำจนสุดทางไม่ยอมกินอยากให้ฝึกใส่แก้วนะคะเนาะลองดูก่อนคุณแม่ลองดูก่อนแม่บอกว่าอย่างนี้ดีกว่าไหมไม่ต้องเลิกเต้าหรอกคือแอบกังวลว่านมคือเสียดายนมไงนึกออกไหมคะเออนะโอเคไหมคะคุณแมงปอตอบคำถามไหมถ้าไม่ตอบคำถามสามารถพิมพ์เพิ่มเติมมาได้นะแม่โบคิดว่าลองให้ฝึกให้ลูกดูดขวดก่อนนะส่วนเลิกเต้าเดี๋ยวเอาเป็นช้อยสุดท้ายเลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะคะโอเคไหมคะคุณแมงปอกดแชร์แม่โบด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลย